ความเดิมตอนที่แล้วโกคูปะทะโกฮังอย่างดุเดือดนะครับและทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยต่างมีพลังที่พอๆกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าศึกครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะโดยสิ่งที่เราทราบนะตอนนี้เลยเนี่ยก็คือโกคูนะครับเป็นหายนะนะครับตามคำทำนายที่มีการเล่าไว้นะครับที่มุท่าเต่าเคยได้พูดมาเหตุการณ์กำลังดุเดือดเลือดพลาดนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนที่7เนี่ยจะเป็นยังไง Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่7โกหังต้านไม่ไหวเฮ้ยๆอย่าปล่อยพลังสุดแรงขนาดนั้นถ้าแกใช้พลังสุดแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยโลกก็แตกพอดีสิดูเหมือนว่าโกคูจะไม่สนใจนะฮะกับคำเตือนของโกหังสำหรับข้าแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ช่างเพราะข้าเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายในพริบตาหนีไปได้ไงไอ้เจ้าบ้าเอ้ยมันก็จริงของมันนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันปล่อยพลังสุดตัวขนาดนั้นเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีพลังในการเคลื่อนย้ายในพริบตาได้มันก็น่าจะรู้ดีนี่นาแล้วทำไมมันถึงกล้าเสี่ยงล่ะก็อยากจะวิเคราะห์ต่อนะแต่ถ้าปล่อยให้มันเนี่ยยังปล่อยพลังมาอีกเนี่ยโลกเนี่ยก็คงจะต้องเสี่ยงที่จะแตกสลายแน่เลยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยนี่เจ้าบ้าฉันอยู่นี่มัตตวันเอ้ยเจ้าบ้าตาของข้าทันใดนั้นเองนะครับโกหังรีบกระโจนเข้าโจมตีใส่โกคูยี่แกนะแกยอดเยี่ยมแต่เกมมันจบแค่นี้แหละโกหังถึงกับงงแล้วว่าทำไมเนี่ยเกมมันจะต้องจบอยู่แค่นี้ทันใดนั่นเองนะครับโกคูหยิบถั่วเซียนเพื่อฟื้นฟูพลังของตนเองเฮ้ยจูป้ามันมีถั่วเซียนได้ยังไงเนี่ยทรังที่กำลังบินเข้าไปช่วยเหลือโกหังก็ได้รับรู้แหละครับว่าพลังของศัตรูเนี่ยกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่พลังของโกหังเนี่ยกำลังตกลงเรื่อยๆยาสดชื่นขึ้นมาหน่อยว่าไงล่ะเจ้าแว่นยังมีหน้าจะมาท้าข้าอีกไหมอ้าวทำไมเงียบไปล่ะจะเอายังไงดีเห็นไหมล่ะว่าข้าไม่ได้โกหกแกซะหน่อยที่บอกว่าจะฆ่าแกน่ะโกหังถึงกับยั่วแหละครับเมื่อเห็นกลอุบายของโกคูแกเนี่ยมันไอ้ขี้ขาดแกไม่ได้ถั่วเซียนมาจากไหนกันพวกเราเนี่ยไม่ได้ปลูกถั่วเซียนกันมานานแล้วนะพูดอะไรของแกวะถั่วเซียนเนี่ยมันเป็นของของบ้านเกิดข้าเองแกอย่ามามั่วนะเอ้ยว่าไงนะเนี่ยมีอะไรหรอครับท่านมหาเทพเจ้าจำได้ไหมที่เจ้าเนี่ยเคยบอกว่าตอนที่เจ้าและไคโอชินคนอื่นเนี่ยลงไปยังโลกเนี่ยก็ได้มีการปลูกพืชจากเมล็ดเวทมนต์ไว้ด้วยตอนไหนหรออ๋อใช่ครับใช่ครับผมจำได้แล้วก็เมล็ดนั้นน่ะมันมีแหล่งกำเนิดที่พิเศษมันเป็นพืชที่มาตั้งแต่ดาวไคโอชินกำเนิดขึ้นมาโดยโบราณเนี่ยนานมาแล้วเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่าเมล็ดเหล่านี้เนี่ยเป็นของขวัญจากคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนดาวไคโอชินดวงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของไคโอชินที่มาอาศัยอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็กลับไม่มีใครรู้เลยถึงแหล่งกำเนิดของมันที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนตลอดชีวิตของข้าเนี่ยข้าเองก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดเหล่านั้นเท่าไหร่เลยและเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเจ้านั่นเนี่ยเป็นคนที่สิงร่างของโกคูอยู่มันบอกว่าถั่วเซียนเนี่ยมันมาจากถิ่นกำเนิดของมันและจากเรื่องที่มันเล่าให้ฟังเนี่ยแปลว่ามันเนี่ยเป็นคนของดาวดวงนั้นไงคนที่เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์พืชนี้ข้าว่าเราเริ่มได้เบาะแสบางอย่างแล้วเอ๊ะแต่ว่าท่านมหาเทพเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอครับใช่แล้วดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเข้าใกล้ตัวตนของเจ้านี่ไปอีกก้าวแล้วแหละบางทีเนี่ยผู้สร้างเมล็ดพันธุ์พืชเวทมนต์นี้เนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นั่นแหละครับเราได้ทราบถึงเรื่องราวนะครับของความเป็นมาของถั่วเซียนแล้วแหละครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างโกคูกับโกหังอีกครั้งนะครับทรังเนี่ยที่ตามมาเป็นกำลังเสริมเนี่ยได้มาถึงแล้วเอ๊ะหมายความว่ายังไงเนี่ยทำไมคุณโกคูเนี่ยถึงมีจิตใจชั่วร้ายขนาดนั้นโอ้ฮัลโหลฮัลโหลมีแมลงมาอีกตัวแล้วว่ะแต่ดูจะอ่อนแอไปนะข้าไม่สนใจเจ้าหรอกข้าขอเอาไอ้แว่นนี้ก่อนละกันนะทรังนะครับรีบลงมาช่วยโกหังนะครับแล้วก็สอบถามโกหังแหละครับว่าทำไมโกคูเนี่ยถึงเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะมีบางคนเนี่ยสิงคุณพ่ออยู่นะแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นใครรู้แค่ว่าตอนนี้เนี่ยพลังของมันเนี่ยกลับมาเท่าเดิมแล้วฉันคงจัดการต่อไม่ไหวแล้วแหละทรังไม่ต้องห่วงครับคุณโกหังคุณพ่อกับคุณโกเทนเนี่ยกำลังกลับมาพอดีส่วนปังเนี่ยจะเอาเครื่องปล่อยคลื่นบลูเนี่ยตามมาสมทบให้กับคุณโกหังครับเฮ้ยว่ายังไงนะปังก็มาด้วยหรอครับคิดว่ากำลังอยู่ระหว่างทางครับฉันว่านายรีบไปจะดีกว่านะแล้วก็อย่าให้ปังมาที่นี่ด้วยมันอันตรายฉันไม่อยากพะวงหน้าพะวงหลังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของปังแต่ผมไม่สามารถทิ้งคุณโกหังไปได้หรอกครับสถานการณ์มันแย่กว่าที่นายคิดนะทรังเกิดมีใครตายขึ้นมาเนี่ยจะฟื้นกลับมาไม่ได้อีกนะดูท่าทางเนี่ยนายจะไม่ได้สังเกตสินะว่าเดนเด้เนี่ยตายไปแล้วแถมดาวนามิกเองเนี่ยก็ถูกทำลายไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่มีดราก้อนบอลเราไม่สามารถฟื้นฟูใครขึ้นมาได้แล้วนะทรังเอ๊ะอะไรกันเนี่ยดาวนามิกกับเดนเด้ไม่อยู่แล้วหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ดราก้อนบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มาปิกนิกมาพูดคุยกันนะแกลืมข้าไปหรือเปล่าทันใดนั้นเองนะครับโกคูรีบกระโจนโจมตีใส่โกหังเอ้าเอาหมัดเคลื่องควายที่แกฝากข้าไว้คืนไป
ทรังไม่รอช้านะครับเขารีบแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าเพื่อต่อกรกับโกคูโอ้เจ้าหนุ่มอย่าทำให้ข้าเนี่ยขำไปหน่อยเลยด้วยพลังกระจิ้วริ้วของเจ้าแค่นี้เลยเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรข้าได้หรือไงโกคูนะครับเพียงแค่ใช้ท่าลมกระแทกนะครับก็สามารถทำให้ทรังเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นได้เสียเวลาข้าจริงๆเลยเนี่ยพวกเจ้านี่นะข้าว่าข้าตื่นเต้นพอแล้วแหละตอนนี้เนี่ยข้าไม่มีธุระอะไรกับที่นี่แล้วและข้าเนี่ยก็คงจะทำลายที่นี่ทิ้งลงไปซะมันได้เวลาแล้วที่ข้าเนี่ยจะกลับไปที่ที่ข้ามาแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอทำลายดาวสวะดวงนี้ทิ้งลงก่อนนะเรื่องราวตอนนี้นะครับกำลังเข้มข้นมากเลยนะครับในตอนหน้าเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโกฮังกับทรังเนี่ยจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถต่อกรกับโกคูด้านชั่วร้ายได้ก็เหมือนเดิมนะครับอยากจะดูอยากจะชมตอนหน้าเลยเนี่ยก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องผมด้วยนะแล้วถ้าใครเนี่ยที่มันกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไลค์แชร์อะไรต่างๆมากมายนะครับจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อนะครับในตอนต่อๆไปอยากอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ